โอ้เหนื่อยนะหลวงตาเหนื่อยนะเรียนพี่น้องทั้งหลายทราบนะอะไรอะไรจะเป็นยังไงยังไงความเหนื่อยของหลวงตานี่อ่อนลงทุกวันทุกวันนะต่อไปนี่ก็จะได้ลาเวทีช่วยโลกไปโดยหลักธรรมชาติของมันเองนะเราช่วยเต็มกำลังความสามารถแล้วสำหรับช่วยพี่น้องชาวไทยในชีวิตของหลวงตาบัวได้ทุ่มลงหมดทุกอย่างเลยเพื่อยกชาติไทยของเราขึ้นด้วยความเมตตาล้วนๆในคนไทยเราทั้งชาติไม่ว่าจะฝ่ายใดต่อฝ่ายใดเราถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันเราแนะนำสั่งสอนตรงไหนสกปรกก็ชะล้างลงไปให้รู้เนื้อรู้ตัวแก้ไขตนเองเพื่อชาติไทยของเรา จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองและแน่นหนามั่นคงมากขึ้นโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเราช่วยเต็มกำลังความสามารถขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจหลวงตานะเราช่วยโลกเราช่วยจริงๆไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราเลยตลอดมาสมบัติเงินทองก็ของที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี่เราทุ่มลงเพื่อโลกทั้งนั้นทั้งนั้นสำหรับเพื่อหลวงตาบัวยกนิ้วเลยว่าสตางค์นึงไม่เคยสนใจนะที่จะมาถือเป็นสมบัติหลวงตาบัวไม่ว่าจะได้มาเป็นส่วนรวมเขาถวายโดยเฉพาะ นะเราจะออกเพื่อส่วนรวมทั้งนั้นทั้งนั้นตลอดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบันตาด เราทำด้วยความเมตตาล้วนๆนี่การสอนโลกนี่เราก็สอนด้วยความเมตตา คือทำเป็นธรรมชาติที่สะอาดสะอ้านสุดยอดแล้วการนำทำไปปฏิบัตินี่จะเป็นการชำระสสารมลทินในความประพฤติทางด้านจิตใจกายวาจาของเราให้ค่อยสะอาดสะอ้านบ้านเมืองของเราก็จะได้มีความสงบร่มเย็นเนี่ยที่หลวงตาสอนพี่น้องทั้งหลายด้านวัตถุเป็นพื้นฐานวางไว้เพื่อหนุนชาติไทยของเราทางด้านวัตถุทางด้านจิตใจซึ่งเป็นของสำคัญมากเราลื้อฟื้นอันนี้มากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนะไปสอนที่ไหนเราจะสอนทางด้านจิตใจเพราะเป็นตัวการตัวงานเป็นกำลังหนักที่สุดคือกำลังใจถ้ามันหนักไปทางที่ชั่วนี้ชาติไทยของเราจมได้เลยถ้าหนักไปทางที่ดีฟื้นฟูตัวเองฟื้นฟูตัวเองแก้ไขดัดแปลงตัวเองไปทุกสัตว์ทุกส่วนทุกผู้ทุกคนทุกหน้าที่การงานเพื่อความสะอาดสะอ้านแล้วเมืองไทยของเราก็จะค่อยฟื้นตัวขึ้นไปเป็นลำดับอาการแนะนำสั่งสอนน้องกาก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้มีอะไรกับโลกสงสารพูดให้เต็มยศเลยว่าเราไม่เป็นภัยเป็นเวรกับผู้ใดทั่วแดนโลกธาตุอย่าว่าแต่เมืองไทยเราเลยมีตั้งแต่ความเมตตาธรรมล้วนๆครอบตลอดเวลาเจริญเมตตาวันหนึ่งวันหนึ่งครอบแดนโลกธาตุครอบแดนโลกธาตุเลยนี่การแสดงออกต่อพี่น้องชาวไทยนี่เพียงเป็นส่วนปีกย่อยเท่านั้นของกระแสจิตที่แผ่เมตตาทั่วแดนโลกธาตุแล้วแบ่งมาช่วยเหลือชาติไทยของเรานี่เรียกว่าเพียงเล็กน้อยนะกับที่ว่าทั่วแดนโลกธาตุ จากความเมตตานี้มากกว่ากันขนาดไหน เราได้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมานี่ก็ได้เอาความเมตตามาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลาย ผู้ใดจะรู้เนื้อรู้ตัวแก้ไขแต่แปลงตัวเองก็แก้เท่านั้นเองถ้าไม่แก้จะผูกมัดเก่ากับพวกเรานี่แหละจะถูกผูกมัดพวกเรานี่แหละจะเป็นผู้ล่มจมไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะล่มจมแทนเมืองไทยแทนตัวของเราแต่ละคนละคนไปได้ต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องชะล้างบนทินที่มันเป็นเครื่องกดถ่วงหรือเป็นฟืนไฟเผาไหม้ภายในจิตใจของเราให้ต่างคนต่างชำระล้างสำหรับหลวงตานี่เป็นเพียงให้อุบายวิธีการเพื่อปฏิบัติตัวเองให้เข้าสู่ความสงบร่มเย็นแน่นหนามั่นคงต่อจิตใจและชาติบ้านเมืองของเราเท่านั้นเราไม่มีหน้าที่การงานที่จะไปทำไปจัดแบบโลกเขาทำกันเราเป็นที่เพียงว่าให้อุบายโดยอัดโดยทำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายผิดก็บอกว่าผิดถูกก็บอกว่าถูกตามหลักธรรมเท่านั้นอย่างอื่นที่ขัดกับธรรมแล้วเราไม่แสดงเราแสดงด้วยอัดด้วยทำล้วนๆทั้งหนักทั้งเบาทั้งเด็ดเผ็ดร้อนทุกอย่างจะเป็นทำล้วนๆไปหมดให้ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบหลวงตานี่ช่วยเต็มกำลังความสามารถแล้ว สำหรับพี่น้องทั้งหลายนี่ก็เป็น2ปีกว่าเข้ามานี่แล้วดังที่เราเคยประกาศไว้ตั้งแต่ต้นทางแล้วว่า การช่วยโลกนี่ไม่น่าจะเลย2ปีไปเพราะช่วยด้วยกำลังของ
ธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นี่อ่อนลงทุกวันทุกวันการแนะนำสั่งสอนก็ต้องอ่อนลงเพราะอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ นี่แหละไปที่ไหนมาที่ใดเวลานี้อ่อนมากแล้ว การที่จะรับนิมนต์ไปเทศในที่ต่างๆเหมือนแต่ก่อนเราจะรับมาได้แล้วนะ หามีความจำเป็นที่เราจะรับได้เราจะรับได้เป็นงานที่จำเป็นจริงๆจำเป็นจริงๆเท่านั้นแต่อาจจะพูดคำสองคำแล้วจบก็ได้เพราะธาตุขันธ์ไม่อำนวย ขอให้พี่น้องทั้งหลายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัว ทำหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองของเราด้วยความหนักแน่นอย่าได้อ่อนแอท้อแท้เหลวไหลนะชาติไทยของเรานี่จมไปได้ไปด้วยความสกปรกโสมมทั้งหลายทั้งเขาทั้งเราต่างคนต่างชาติต่างคนต่างสร้างต่างสร้างขึ้นมา แล้วก็เผาบ้านเผาเมืองของเรานี่แหละจะไปเผาใคร ให้ต่างคนต่าง เป็นเนื้อเป็นหนังรับโอวาทกรรมสอนที่สอนไปแล้วนี่อันเป็นความถูกต้องแล้วให้ไปปฏิบัติทุกคน คนไทยทุกคนรับผิดชอบในชาติไทยหากได้รับความสุขความทุกข์ก็คนไทยนี้แหละเป็นผู้ที่จะรับไม่มีผู้อื่นใดจะมารับแทนเราต้องขอให้พากันกำปั๊บปรับเมื่อปรับตัวโอวาทใด ที่สอนลงไปแล้วให้เอาไปปฏิบัติเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นของตัวเองเป็นหน้าที่ของตัวเองจริงๆแล้วบ้านเมืองเราก็จะสงบร่มเย็นไปนี่แหละหลวงตาได้สอนเตือนให้ทราบว่าธ าตุขันธ์นี่อ่อนลงทุกวันทุกวันเราสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนเราไม่มีอะไรแฝงธรรมนี่เลยสอนด้วยความเมตตาธ าตุขันธ์อ่อนลงอ่อนลงแล้วต่อไปนี้มันก็เป็นไปเองละการช่วยชาติบ้านเมืองคือว่าขึ้นเวทีช่วยชาติหรือออกสนามช่วยชาติยกชาติไทยของเราธาตุขันธ์ก็อ่อนลงอ่อนลงมันก็ค่อยอาภัพไปตามเรื่องของมันนั่นแหละส่วนความขยันความอุตสาห์พยายามปฏิบัติหน้าที่การงานเพื่อชาติของเราด้วยความเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเราเองให้เป็นหน้าที่ของพี่น้องทั้งหลายปฏิบัติตัวเองทำเป็นเครื่องแนะนำสั่งสอนเท่านั้นให้พากันจำเอานะวันนี้พูดเพียงแค่นี้ซะก่อนนะพี่น้องทั้งหลายมาทางใกล้ทางไกลมาแสวงหาบุญหาคุณเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนก็ให้สมมักสมหมายโดยทั่วกันนะวันนี้จะไม่พูดอะไรมากละการเข้าพรรษาท่านเริ่มแล้วนะเริ่มเข้าพรรษาแล้ว ทุดงควัตคือบิณฑบาตเฉพาะที่ของได้มาในบาตรเท่านั้นก็เริ่มแล้วตั้งแต่มื้อเช้านี้เพราะวันนี้เป็นวันฤดูฝนเข้าพรรษาวันนี้สิ่งใดที่จะปฏิบัติตอนเช้าตอนบ่ายตอนค่ำอะไรก็เราก็ปฏิบัติเช่นบิณฑบาตวันนี้ปฏิบัติแต่ตอนเช้านี้แล้วเป็นพระบิณฑบาตตอนเช้านี่ครูโรงข้อนี้ท่านก็ปฏิบัติแล้วนะเริ่มมาแล้วตลอดออกพรรษานั่นแหละท่านปฏิบัติตัวของท่านท่านอยากดีอยากดี ท่านอยากทรงบุญทรงกุศลทรงมรรคทรงผลถ้าที่มาอยู่วัดนี้มีทุกภาคทั่วประเทศไทยนะรับอย่างนี้ตลอดมาพระวันนี้จึงเป็นพระรวมประเทศไทยอยู่ที่นี่หมดไม่ว่าภาคใดทุกภาคไม่มีเว้นอยู่ที่นี่ทั้งนั้นแหละให้การอบรมตลอดมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดสร้างวัดท่านมาปฏิบัติตัวของท่านเช่นดังทุดงข้อวัดกำจัดความชั่วช้าลาโมกความขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยอ่อนแอออกมีแต่ความขยันหมั่นเพียรในศีลในธรรมในบุญในกุศลอุตสาห์ตะเกียบตะกายอย่างนี้ทั่วหน้ากันสำหรับพระวัดนี้ท่านตั้งใจปฏิบัติจริงๆวันนี้จะยยอสว่างนะเราก็ไม่เคยยอมีแต่ตีพระเราลงเรื่อยตีลงเรื่อยกดลงเรื่อยเพราะพระเป็นลูกของเราถ้าจะยกยอว่าลูกตัวดีมันก็ไม่น่าฟังเขาหัวเราะใช่ไหมจึงต้องตีลงตีลงวันนี้ยอสว่างเพราะตีมานานแล้วก็ใช่ไหม พระวัดเรานี่เป็นพระตั้งใจปฏิบัติจริงๆท่านเอาจริงเอาจังทุกอย่างเราเป็นผู้นำนำอย่างเข้มงวดกวดขันอย่างเข้มแข็งเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้นทีนี้เวลาออกไปนำโลกเราก็นำแบบนี้เหมือนกันด้วยความเข้มแข็งเพื่อความดีดีทั้งหลายนี่พระท่านตั้งใจพุทธปฏิบัติเพราะฉะนั้นในบริเวณนี้จึงเป็นบริเวณของประชาชนเนี่ยรอบๆศาลาเข้าไปข้างในนั่นห้ามเราห้ามเด็ดขาดเลยไม่เข้าไปเพราะข้างในมีแต่พระตั้งอะไรอย่างน้อยมันจะเข้าไป50แล้วบ้าง
แล้วอยู่ในป่าทั้งนั้นท่านภาวนาอยู่ในป่าในป่า ท่านไม่มายุ่งกับใครเลยท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเจริญเมตตาภาวนาตลอดเวลามุ่งหน้ามุ่งตาต่อมรรคผลนิพพานด้วยความจริงใจเราจึงได้ชมเชยท่าน ท่านตั้งหน้าตั้งตามาปฏิบัติจริงๆ เพราะฉะนั้นเราจึงให้โอกาสของท่านบำเพ็ญ เต็มเหนี่ยวเลยแล้วสถานที่ที่จะเข้าไปรบกวนท่านประชาชนอย่างนี้นะจะเข้าไปเราห้ามเลยประชาชนให้มาแต่บริเวณรอบๆข้างนอกนี้ออกข้างในไปที่บำเพ็ญของพระเราส่งเสริมพระตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติดีแล้วต้องเราส่งเสริมทั้งนั้นแหละอันนี้ท่านกำลังบำเพ็ญสมณธรรมของท่านยิ่งอยู่ในพรรษาเข้มงวดกวดขันมากยิ่งกว่าเวลาอื่นเพราะพระไม่ค่อยได้สัญจรไปมาเข้าออกวัดนอกวัดในยุ่งกันธรรมดาเป็นอย่างนั้นแต่ในพรรษานี้พระภายนอกเขาจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่พระภายในบำเพ็ญตนในความสะดวกสบายขอให้ทุกท่านตรงตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดัดแปลงตัวเองในพรรษานี้พระท่านมีพรรษาประชาชนก็หวังบุญหวังกุศลก็ควรจะมีขอบเขตเช่นในพรรษานี้ใครจะตั้งสัจจะอธิษฐานเป็นความสักความจริงสั่งสมคุณงามจากตัวเองอย่างไรบ้างควรจะให้มีเป็นที่ลึกในพรรษาหนึ่งๆเช่นไหว้พระไม่ขาดแม้คืนหนึ่งนี่ภาวนาไม่ขาดแม้คืนหนึ่งเอาตั้งกี่นาทีไว้เช่น5นาทีมันจะตายซะแล้วนะ5นาทีถ้า10นาทีแล้วหาโรงผีมาตั้งไว้เลยมันตายก็ให้บังคับมันเอาตายให้ตายอยู่ในโรงผีนี่กับภาวนาตายด้วยความชั่วช้าอโมกมันตายมามากต่อมากแล้วตายด้วยอัดด้วยธรรมด้วยภาวนานี่เอาโรงผีมาตั้งเนี่ยตั้งใจภาวนา10นาทีมันจะตายก็ให้เข้าโรงผีนี่เลยหลวงตาบัวจะไปกุศลาให้จะไปกุศลาให้ว่าลูกศิษย์หลวงตาบัวนี่นั่งภาวนายังไม่ถึง10นาทีกำลังได้9นาทีตายแล้วแล้วเข้าโรงผีแต่หลวงตาบัวนี่นั่งหามรุ่งหามค่ำตลอดรุ่งตลอดค่ำนั่งตั้งแต่ยังไม่มืดฟาดสว่างจนกระทั่งหลวงตาบัวนี่ก้นแตกเละหมดเลยฟังที่พี่น้องหลายแต่หลวงตาบัวไม่ตายกลับได้มากุศลาให้ลูกศิษย์นั่ง9นาทีจะตายให้มันดังทั่วประเทศไทยนี่ละการสร้างความดีใครจะอยากนั่งใครจะอยากทนทุกข์ทรมานถึงขนาดนั่งก้นแตกเละหมดเลยนี่ใครจะอยากทำแต่เพราะความมุ่งมา่นปรารถนาในคุณธรรมที่ดีที่เลิศทั้งหลายนั่นเป็นเครื่องชักจูงสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคได้เอาก้นแตกแตกไปขอให้กิเลสแตกอย่างเดียวเรามุ่งกิเลสแตกก้นแตกช่างหัวมันเราไม่สนใจขอเราสนใจที่จะฟาดกิเลสให้แตกเข้าใจไหมเพราะงั้นเราต้องอุตส่าห์พยายามนี่พออุตส่าห์พยายามมาเต็มเน็ตเต็มหน่วยผลก็ได้เป็นที่พึงพอใจหายสงสัยแล้วในโลกอันนี้เราพูดจริงๆเราสอนโลกด้วยความหายสงสัยเราสอนโลกด้วยความบริสุทธิ์ในหัวใจของเราล้วนๆแล้วสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะควรลูกศิษย์ควรจะไปตั้งใจปฏิบัตินี่ผลของเราที่ได้มาตั้งแต่เริ่มภาวนาจนขนาดก้นแตกเสียสละชีวิตลงไปก้นแตกกิเลสแตกไปเลยเวลากิเลสแตกแตกดับสลายไม่มีอะไรที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วเราจึงได้ประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบว่าเราช่วยชาติคราวนี้เราจะช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับเต็มกำลังความสามารถของเราเพราะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเมื่อหมดกำลังแล้วก็จะดีทีเดียวไปแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายต่อไปเพราะตามปกติธรรมดาของจิตดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวกิเลสแทรกอยู่ภายในพาให้เป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายทุกโหนทุกแห่งทุกภพทุกชาติเกิดตายได้หมดเทวุฒิเทวดาอินพรหมไปเป็นไปได้นรกอเวจีมันไปได้หมดใจตรงนี้นี่จิตตรงนี้เราก็เคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วเราไม่สงสัยในเรื่องความเป็นมาของเราแต่ปัจจุบันในชาตินี้ตั้งแต่วันกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจของเราแล้วเราดิบผึ่งเลยเราไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าความสิ้นสุดแห่งทุกข์เป็นยังไงสิ้นสุดที่หัวใจกิเลสสิ้นสุดลงทุกข์สิ้นสุดลงนี่ก็กิเลสสิ้นสุดลงแล้วในหัวใจของเราเหลือแต่ความบริสุทธิ์โพธิ์โทเราจึงช่วย
พี่น้องชาวไทยเราเต็มกำลังความสามารถด้วยความเมตตาหมดวาระจากนี้แล้วเราก็จะดิบเลยตายไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราในการบำเพ็ญตนแบบตะเกียกตะกายอย่างขนาดที่ว่าก้นแตกเห็นไหมผลเนี่ยการบำเพ็ญเต็มเหนี่ยวเนี่ยก้นแตกกิเลสแตกไปด้วยกันเลยนี่ผลเป็นที่พอใจเราจะแนะนำธรรมะไอ้นี้มาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความสัตย์ความจริงเราไม่เคยเป็นข้าศึกศัตรูต่อสัตว์ตัวใดสามใดโลกธาตุนี้นอกจากมีแต่ความเมตตาครอบเอาไว้เท่านั้นแล้วเมื่อถึงวาระที่เราจะหมดกำลังแห่งธาตุขันธ์ซึ่งนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกแล้วเราก็ดีจากนี้แล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเราบริสุทธิ์พุทโธในหัวใจประกาศกังวานขึ้นที่วัดดอยธรรมจีดีจังหวัดสกลนครในวันที่ 15 พฤษภาคม 2493หลังวัดดอยธรรมจีดีนั่นเป็นวันประกาศก้องแห่งภพชาติทั้งเราขาดสะบั้นลงไปในคืนวันนั้นเวลานั้นจึงได้มาประกาศพี่น้องสายทั้งหลายทราบธรรมนี้จึงเป็นธรรมปัจจุบันไม่มีอดีตอนาคตเข้ามาปรากฏในหัวใจเลยเราจึงได้สอนโลกเต็มกำลังความสามารถ นี่เวลานี้บ้าน เมืองไทยของเรามันกำลังเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายศาสนาก็ต้องได้เดือดร้อนตาม อย่างที่เรามาช่วยพี่น้องทั้งหลายนี่พวกคนเขาจะเห็นว่าหลวงตานี่มาเป็นข้าศึกต่อบ้านต่อเมืองบางคนก็หาว่าหลวงตานี่มายุ่งกับการบ้านการเมืองหลวงตาไม่ได้ยุ่งการบ้านการเมืองการวุ่นการวายการกิเลสตัณหาเป็นการความสกปรกสั่งสมทุกข์เรามาชำระสังสารเตียงวันนี้ออกจากพี่น้องชาวไทยเพื่อได้ความแน่นหนามันคงแห่งจิตใจและบ้านเมืองของเราเท่านั้นด้วยธรรมที่สะอาดเราไม่ได้มาเกี่ยวข้องที่ว่าโลกกิเลสปัญหาโลกเทวทัตปัญหาเรื่องหาราวว่าหลวงตาบัวมายุ่งกับการบ้านการเมืองหลวงตาไม่ได้ยุ่งกับอะไรเรื่องการบ้านการเมืองเป็นเรื่องโลกเรื่องสารอันใดเป็นอัตเป็นธรรมเราจะสอนโดยอัตโดยธรรมล้วนๆเรื่องสกปรกเราไม่ยุ่งแม้แต่อยู่ในใจเราก็ปัดออกหมดเราจึงสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนๆ นี่ต่อไปนี้มันก็จะอ่อนลงอ่อนลงแหละอะไรก็สั่งสอนแล้วพี่น้องทั้งหลายจะปฏิบัติตัวเองให้เป็นเนื้อเป็นหนังของแต่ละคนละคน เพื่อรวมเป็นเนื้อหนังของชาติก็ให้พากันปฏิบัติเราให้แนวทางอุบายวิธีการเพื่อความเจริญเรืองของชาติบ้านเมืองเราเท่าที่ให้มาแล้วนี้หลังจากนี้แล้วก็ลาเวทีไปเท่านั้นแหละไม่มีอะไรแล้วต่อไปนี้จะให้ศีลให้พรนะยังไม่ให้พรเยอะเลยถวายถวายปัจจัยกันถวายก็ถวายนั่นแล้วคมมากครับเงี้ยมองเลยเนี่ยจะอ่านประกาศไม่ทราบประจำวันเมื่อวานนี้ทองคำวันที่26วันทองคำได้ที่6กิโลอ๋อเมื่อวานนี้ทองคำไม่ใช่ได้ที่6กิโลทองคำได้23บาทหนึ่งตังค์ดอลลาร์ได้420ล้านทองคำที่ต้องการมอบคลังหลวง 4,000 กิโลนั้นได้มอบฝากไว้แล้วครั้งที่1 1,300 กิโลครึ่งครั้งที่2นี้ 1,025 กิโลรวมทองคำได้มอบและฝากไว้ครั้งหลังสุดแล้วได้ 2,062 กิโลครึ่งแล้วทองคำหลังมอบและฝากแล้วได้อีก20กิโล9บาท40ตังค์รวมทองคำทั้งหมดได้ 2,082 กิโลยังขาดทองคำดูอีก 1,918 กิโลจะครบจำนวน 4,000 กิโลที่เราตั้งความมุ่งหมายไว้แล้วนะส่วนดอลลาร์จะมอบที่จะเข้าข้างหลวงต่อไปที่1ล้านนั้นเวลานี้ยังขาดอยู่71,139ดอลนี่อ่านเป็นประจำวันพี่น้องหลายทราบไว้นะเอาจะมอบวางอะไรก็วางลงวางลงขยายทางให้คนเข้าออกนี่เป็นทางคนเข้าออกเนี่ยทางคนจัดอะไรก็จัดจะเจ๋งจะให้ยุ่งย่ำย่ำอะไรเสียเวลาเวลานี่นะจะเก่าอะไรทำอะไรก็ทำเลยเออเอาจากท่านแยกแล้วให้ทางคนเดินเข้าออกเดี๋ยวเราคณะที่มากับอาจารย์ฐานินะครับเดี๋ยวเราจะเก่าถวายเทียนพรรษานะครับ
ที่เราเตรียมมาซื้อกันมานะฮะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอธิวาทิกราบทุกภูมินาคาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกพุทธะบูชายะวัสสะคะตังวัสสะคะตังปัตถีปังปัตถีปังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอิมังอิมังวัสสะคะตังวัสสะคะตังปัตถีปังปัตถีปังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากัญจะอัมหากัญจะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทีนันจะอาทีนันจะเปตานังเปตานังสัพเพสัญจะสัพเพสัญจะเทวตานังเทวตานังทีฆรัตตังทีฆรัตตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายประจำพรรษาเล่มนี้ซึ่งเขียนประจำพรรษาเล่มนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับซึ่งเขียนประจำพรรษาเล่มนี้ซึ่งเขียนประจำพรรษาเล่มนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่มารดาบิดาแก่มารดาบิดาญาติสายโลหิตญาติสายโลหิตมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้วมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้วยังกรโลกด้วยยังกรโลกด้วยกับเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงกับเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงตลอดสิ้นกาลนานเถิดตลอดสิ้นกาลนานเถิดไปแล้วมาจากจังหวัดไหนมาจากกรุงเทพกันฮะครับตามากันทั้งหมด160คนนะครับ160คนครับผมมาถวายเทียนพรรษา9วัดอีสานแล้วก็วัดหลวงตาเป็นวัดที่8นะฮะเอารับแล้วออกกันได้เลยครับเดี๋ยวลองนะเดี๋ยวมันตกหัวร่มตกหัวคนหัวแตกได้นั่นเนี่ยเรียนพรรษาฟาดหัวคนแตกได้ไม่สำรวมไม่ระวังเออเอาสายไปแล้วแล้วหนังสืออยู่ทางด้านหลังศาลานะหนังสือสำหรับแจกทานอยู่ทางด้านหลังศาลาใครต้องการก็ให้ไปด้านหลังศาลาหนังสือวางด้านหลังนั้นใครต้องการก็เอาบางคนก็จะไม่เข้าใจไม่รู้มีประกาศไม่ทราบทั่วกันหนังสือที่แจกทานล้วนอยู่ข้างหลังศาลาเอาวางใส่นี่เลยนะครับเอาวางเลยไอ้ซองนั้นวางข้างข้างเนี่ยซองนั้นวางข้างถ้ามีทองคำเอาวางข้างบนบอกมันชัดๆอย่างนั้นครับใครมีทองคำเอาวางข้างบนคานใครมีเงินมาวางข้างคานผมบอกอย่างนั้นมาวางก็เอาวางล้วนใส่ซองซะซองใส่อะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปนับใครมีเอาไปนับช่วยกันนับไม่ได้ไม่ได้ไปนับไปเสร็จใส่ขาดเยอะก็ได้ไม่ไม่ไม่เอาเอาจัดจัดซะจัดซะให้เรียบร้อยจัดเชียวเรียบร้อยหนังสือแจกทานอยู่ทางด้านหลังศาลาอยู่ครัวข้างด้านหลังศาลาใครต้องการก็ไปรับได้ที่นั่นบางคนจะไม่เข้าใจ
าณิชย์เขาก็ออกช่องเก้าออกทีวีช่องเก้าอยู่เกี่ยวกับรายการเวทีวาทีก็พูดอะไรที่ประโยชน์ส่วนรวมเขาเอาไปออกก็ดีแต่ว่าพูดแล้วเขาจำได้แล้วก็ไปออกออกทีวีครับเขาเอาไปพูดต่อโอ้นี่เหรออ่าเนี่ยวันนี้คือเป็นอาจารย์มาณิชย์เขาเป็นนักพูดจำละเริ่มต้นด้วยคุณนุษย์คุณนุษย์อาจารย์อนิจจันตมละนางอานิจจันตมอาจารย์อานิจจันตมละลูกไปอาจารย์อภิชาติดำดีที่สวนแสงธรรมแล้วก็คุณพี่เงินพรมแดนเขาเนื้อให้แต่งเพลงให้อาจารย์เพิ่งพรมแดนแล้วแจ้งยอดศรัทธาที่มากับอาจารย์ฐานิกังตามระนี่นะคะเรารวมปัจจัยที่จะถวายหลวงพ่อได้ 37,829 บาทว่าอนุโมทนาด้วยกันนะมันนี่ให้พรหลวงพ่อจะผาฮะอะไรเอกอะไรเอกขอประธานอนุญาตถวายทายทานเล็กน้อยแล้วก็ปัจจัยสำหรับข้าวบรรษาอีกประมาณ 4,000 เศษนะคะเอามาซื้อเอามาเถอะ น้ำมันตกทีเราหยดได้ยากน้ำมันตกทีเราหยดได้ยากมันตกไม่ถอยฟาดเมืองดอนท่วมเมืองดอนฟังเสียงร้องที่แก่แก่น้ำตกทีเราหยดได้ยากนั่นเห็นไหมมันท่วมเมืองดอนแบบนี้เอาเงินมาคนละบาท2บาททีเราหยดได้ยากมันเต็มได้เข้าใจไหมล่ะเอามาเลยกราบพร้อมกันนะคะมีสามคำอิมา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 อิมมายังพันเตคัตตานิคัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังอิทรัตตังอิทรัตตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจตุปัจจัยจงรับจตุปัจจัยภัตตาหารภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเถิดตลอดสิ้นกาลนานเถิดนี่จะให้พรนะซึ่งได้ถึงได้พรสักครู่นี้เราสักครู่นี้เราจะพูดถึงเรื่องให้มีความสัตย์ความจริงในพรรษาหนึ่งหนึ่งเราจะมีอะไรเป็นสาระเครื่องรู้เราในพรรษานี้ให้มีนะเลี้ยวไหลโยเลไปเลยใช่ไม่ได้นะถ้าท่านก็มีสัจจะอธิษฐานข้างตั้งข้อกฎเกณฑ์เราควรจะมีเช่นว่าพระอย่างที่พูดนี่แหละนะจะเข้าโยงผีนะเลยลืมจะเตลิดไปที่อื่นเสียนะจะเป็นว่าพระหนูภาวนาทุกวันไม่ขาดก็ได้ให้ทานทุกวันไม่มากก็น้อยเช่นใส่บาตรไม่มากได้วันละองค์ก็ยังดีตั้งสัจจะอธิษฐานใครกินสุราเมรัยเป็นบ้ามาตลอดให้งดเป็นคนดีอย่างนี้เรียกว่ามีสัจจะอธิษฐานเป็นหลักใจของเราเพราะนั้นล่ะไปเหนื่อยแล้ววันนี้จะไปทางไหนบ้างจะไปหลายแห่งด้วยวันนี้ไปทับโปรเฟสไปมาเข้าพรรษาทำบุญกันเข้าพรรษาต้องสามเลยสามมากเลยตอนนี้อยู่ไหนอะไรนี่ของอะไร
พุทธิยาบาลหรือว่องบูชาว่องบูชากลับกรุงเทพวันนี้เลยครับผมกลับกรุงเทพวันนี้เลยครับผมเดี๋ยวกลับแท้กลับเดี๋ยวได้สายกลับครับผมบางคนเขาก็เปิดก็จะตามครับครับเลยครับวันนี้วันพรรษาวันนี้ด้วยเห็นทองคำสักตางเลยเป็นยังไงวันนี้มองดูผ่านนี่ผ่านเปล่าวันนี้นะหนึ่งสลึงครับฮะทองคำหนึ่งสลึงครับผมนั่นคือทองคำสลึงเดียวไปสองลึงแล้วครับเป็นสามลึงแล้วครับผมเหรอไปสองลึงเป็นสามลึงครับนั่นเหรอครับผมเพราะว่าเราว่านั่นทองคำได้สลึงเดียววันเข้าพรรษาเป็นยังไงวะต้องบอกท่านต้องบอกท่านดีมากนะเอาตลาดตีเนี่ยน่าสองบาทแล้วครับสองบาทครับเออมาสองบาทเออมันต้องสองบาทสามบาทเลยที่ทองคำทองคำสลึงเดียวโทษหายสิร่างนี่ไงกลับผู้ครับผมเป็นผู้อาสาอยู่ที่สารุตรมาจากประเทศครับกับท่านอาจารย์ปานิชขออนุญาตหลวงปู่ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายไม่ถ่ายนะครับไม่ให้ถ่ายดูเอาดูเอานี่นี่คุณภาคสาคนนี้เหลือผู้สาคนนั้นตัดสินลงเลยว่าไม่ต้องถ่ายใจไหมทางนั้นผู้ภาคสาถ้าขอถ่ายทางนี้กันผู้ภาคสาใหญ่ว่าตัดสินลงไปว่าไม่ต้องถ่ายสนุกดีเข้าใจไหมไปนี่เดี๋ยวเรานั่นล่ะเวลากลับไปบ้านมันมีผู้ภาคสายอยู่อันหนึ่งข้างหลังให้ระวังอันหนึ่งนะผู้ภาคสาคนนั้นต้องหมอบทุกทีต้องแพ้เขาตลอดเข้าใจไหมผู้ภาคสาคนนั้นภาษาโลกเงี้ยเงี้ยให้ระวังนะเป็นใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่สุดนะเข้าใจไปพอวิทย์ประวิทย์กับภรรยาต่างประเทศกับตาด้วยครับกับตาครับนี่ก็มาเรื่องเนี่ยนี่อย่างต้องร้อยร้อนเนี่ยมาเรื่องเนี่ยร้อยร้อนแล้วนะมาเรื่องร้อยร้อนก็กลับไปนี่เหรอไปข้างกลับสวัสดีนะขับรถให้พากันระมัดระวังอย่าไปด้วยความเพลิดความเพลินเนี่ยไม่ยากไม่มีนะความประมาทเป็นอันตรายทั้งนั้นถ้ามีสติระมัดระวังดีอย่าเพลินตัวนะทำเป็นความรู้สึกตัวมีสติสตังระมัดระวังตลอดแล้วปลอดภัยทำไปไปค่ะบาเลกาคนนายกก็นายกครับ2ตัวมันมาด้วยกันอ้าวเรียก2ตัวนี่แหละขนาดนี้เรียก2ตัวเรียกคนไม่เหมาะถ้าเรียกว่า2ตัวนั้นเหมาะเข้าใจไหมเพราะนั้นเราจึงแบ่งให้เหมาะ2ตัว3ตัวไป2ตัวครับหลวงพ่อเจ้าขาวันพระ3วันพระต่อไปวันพระที่24 31แล้วก็วันที่8สิงหาเนี่ยค่ะคณะผู้ร่วมบุญจะขอประธานอนุญาตไปถวายพระป่าช่วยชาติวันที่9ที่ทุ่งศรีเมืองนะเจ้าค่ะถ้ามีใครให้ดอลลาร์ร่วมบุญก็จะขอไปถวายที่นั่นด้วยเจ้าค่ะพอใจไปไปแล้วเอาแล้วก่อนนะแต่มองขึ้นเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเราเหนื่อยนะลองช่วยพูดให้ฟังหน่อยเหนื่อยไม่อยากเอาไหนแล้วเดี๋ยวนี้มาเยอะออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เยอะใครออกชุดแรกอ๋อแล้วเป็นยังไงอาการยังต้องทำอาการเยอะก็ดีอยู่ก็ดียังเดินไม่ได้เลยได้ขอพระเมตตาอาจารย์ด้วยนะครับอืมนะเอาผ้าเช็ดหน้าเอาหนึ่งแค่ไม่หมดเนี่ยแค่ไม่หมดเอาเลยโอ้แคบเลยว้าใช้กำลังเหงื่อแตกเห็นไหมเนี่ยตาครับตามากำลังบุญใช้กำลังบุญมาเหงื่อแตกเองล้างเลยนะวางไว้เอาเลยเอาวางเลยวางเลย
ไปเอามาอีกมาวางเลยไปเอามาอีกมาวางเลยว่าไปคว้ากับพ่อกับแม่มากับที่อื่นจะไปเอาให้แปลกับพ่อกับแม่สวรรค์ของเด็กอยู่นั่นแหละอยู่กับพ่อกับแม่เพราะงั้นเขาถามเราที่จังหวัดระยองเขาสวรรค์อยู่ที่ไหนเด็กขนาดนี้แหละถามสวรรค์อยู่ที่หัวอกแม่หน้าเราบอกนี่เสร็จแล้วยังเราพันกับท้องข้าวปลาเอาว่าตาครับตาครับให้หายสนุกให้กันบ้างล่ะอยากขอบมันจะขอบมันเลยจะขอบเนี่ยหายนะเอาเนี่ยให้อันนี้ไปเอาจ้ะนี่ฝากไปให้แอดด้วยอันหนึ่งโอ้เอาสองเอาว่าให้ตัวนี้ตัวนั่นเอาให้ตัวไปหมดเลยไปใส่ตัวนั่นตัวนี้ไปหมดตัวนั่นเลยไปหมดมันหมดไปโอ้หน่อยเนี่ยเราทนเอาแบกโรคเนาะก็ยังที่พูดเราไม่เอาอะไรจะแบกตลอดวิ่งหนักนะไม่เอาอะไรเลยจะแบกตลอดให้พอแล้วไรความได้นักหนึ่งนะเอากลับได้ไปด้วยความชุ่มเย็นใจมาบรรเบงผู้สูญได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจแล้วไปด้วยความสวัสดีมีพุทโธติดใจไปเรื่อยๆไปตามรถตามลานะเอาใจไอ้หลวงตาบัวมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยติดตัวตลอดไม่มีเวลาสบายเลยเหนื่อยเอาละให้พรแล้วนะอันนี้ก็ไว้เนี่ยเพราะวันนี้มันมีจะมีคนเข้าคนออกวันไม่เอาไปเราจะเอาวุฒิ8โมงกว่าแล้วเอาละไม่ไปละมาถึงไปอ๋อเหนื่อยพากันกลับตัว 2-3 ตัวนี่ไปยาได้ไล่มันยังมากราบล่าอยู่หรือจะล่าอยู่นี่มันยังดีใจมากราบล่าเราจะไล่อยู่นี่ไปโตหลวงตาเหนื่อยหลวงตาจะไปละ